สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะสำหรับเล่าเรื่องทองของเรื่องหุ้นนะคะประจำสัปดาห์วันที่2ถึง6กรกฎาคมนะคะ2561นะคะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นก็เทลงมาเรื่อยๆนะคะมีหลุด 1,600 มีหลุด 1,600 ไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นรอบของการปรับฐานครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับในรอบปีนี้หลังจากที่ต้นปีเราขึ้นไป enjoy กับ 1,850 นะคะแล้วก็ไหลลงมานะคะหลุด 1,700 แล้วก็ 1,600 ตามลำดับนะคะตอนนี้ก็ลุ้นๆกันอยู่นะคะแถวๆ 1,600 จุดนะคะว่าจะสามารถยืนอยู่หรือเปล่านะคะก็คือถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อไปอีกนะคะก็อาจจะเข้าสู่ worst case ของเราที่เรามองนะคะก็คือประมาณ 1,540 จุดตรงนั้นเนี่ยณระดับ PE ประมาณ14เท่าคือตอนนี้เนี่ยถ้าต่ำกว่าแถวๆประมาณ 1,600 เนี่ยคือ 14.5 เท่าแล้วนะคะก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยลบภาพที่ดู valuation ค่อนข้างแพงเมื่อช่วงต้นปีออกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกแล้วนะคะก็คือลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพียงแต่ว่าปัจจัยแวดล้อมที่ดูกดดันเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนเราจะต้องให้น้ำหนักกับเรื่องของเทรดวอร์ต่อนะคะคงต้องตามต่อเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์สำคัญของเรื่องของนโยบายสงครามการค้าของทางสหรัฐนะคะเพราะว่ามีการกำหนดนะคะวันที่6กรกฎาคมนะคะเรื่องของลิสต์รายชื่อสินค้าที่ประกาศไปช่วงก่อนหน้านี้มีเอฟเฟกตีฟวันที่6กรกฎาคมนะคะทั้งของสหรัฐและของจีนด้วยที่ตอบโต้กันในทำนองเดียวกันเลยว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าของสินค้าต่างๆนะคะแต่ละประเภทซึ่งก็ต้องดูว่าก่อนที่จะถึงวันที่6เนี่ยมีโอกาสความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะเจรจาจะเริ่มมีการเจรจาหรือว่ามีกระบวนการที่เข้ามาแทรกแซงทำให้ผลกระทบเนี่ยมันน้อยลงกว่าที่ทุกคนคาดการแต่ว่าถ้าวันที่6กรกฎาคมแล้วถูกคิกออฟในเรื่องของเรื่องของ implementation จริงๆแล้วเกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่าก็อาจจะเป็นภาพที่ยังดูเนกาทีฟต่อเนื่องเพราะว่ายังมีล็อตที่2อีกที่จะตามมานะคะอีกประมาณ 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะที่อยู่ในเป้าหมายของทางสหรัฐที่ประกาศในช่วงก่อนหน้านี้แล้วว่าล็อตแรกออกไปเท่านี้วันที่6กรกฎาคมแล้วก็ล็อตต่อไปจะตามมาซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าสหรัฐ implement อะไรต่อเนื่องออกมาทางการจีนเนี่ยประกาศการตอบโต้อย่างชัดเจนนะคะว่าอยู่ในทำนองเดียวกันแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นภาพที่ค่อนข้างจะกดดันภาพโดยรวมของการลงทุนนะคะในสินทรัพย์เสี่ยงจริงๆสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงก็ยังอยู่ดูไม่ได้ประโยชน์ก็ดูไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่นะคะคือเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงในเรื่องของผลกระทบนะคะก็จริงๆเนี่ยเริ่มมีคนออกมาประเมินแล้วเหมือนกันในเรื่องของผลกระทบอย่างล่าสุดเนี่ย IMF ก็ออกมาประเมินในเรื่องของผลกระทบต่อตัวการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะคะตัว GDP เนี่ยว่าถ้ารอบนี้เนี่ยคือมีการบังคับใช้ในเรื่องของการปรับขึ้นภาษีนำเข้าตรงนี้จริงๆเนี่ยมองว่าจะกระทบต่อตัวเลข GDP ประมาณ 1.75% โดยทีเดียวก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันมากเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่หลายๆประเทศเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนตัวนโยบายทางด้านการเงินซึ่งทุกคนเนี่ยคาดการณ์กันไปว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยจะดีก้าวไปถึงจุดไหนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าภาพเศรษฐกิจโลกที่เคยมองว่าจะเติบโตอย่างแข็งแรงดีต่อเนื่องเนี่ยมันเริ่มสั่นคลอนจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศหลักเพราะนี่ต้องจับตาดูเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวนโยบายทางด้านการเงินของหลายประเทศยกตัวอย่างเช่นเฟดดำเนินการไปสักพักนึงแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดอยู่ในจุดที่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะถ้าภาพเศรษฐกิจโลกมันดูบิดเบือนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยคาดนะคะผลกระทบน่าจะมีตามมาเยอะคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สร้างความวิตกให้กับนักลงทุนที่ลงทุนอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงใช่ค่ะแต่สินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงอย่างที่พี่ขากล่าวไว้เมื่อกี้เนี่ยอย่างเช่นทองคำปกติเนี่ยตามแพทเทิร์นแล้วทองคำเหมือนจะเป็นสินทรัพย์ที่เอามา hedge กับตัว equity นะคะปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยก็เหมือนจะลงไปพร้อม equity ด้วยเหมือนกันนะคะ equity ลงทองคำก็ลงด้วยบางทีลงหนักกว่าด้วยใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของประเด็นค่าเงินนะคะใช่ค่ะดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาเรียกได้ว่าแข็งค่ามากที่สุดในรอบเกือบ1ปีนะคะก็เทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปว่าในเรื่องของนโยบายทางการเงินของเฟดก็น่าจะดูค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะหลังจากที่การประชุมรอบล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าเฟดจะค่อนข้าง aggressive ในเรื่องของการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสัก2ครั้งในปีนี้นะคะตรงนี้ก็เลยดูเหมือนยังได้แรงสนับสนุนจากนโยบายทางการเงินของเฟดอยู่นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องเทรดวอร์เนี่ย
ก็ดูไม่ได้ช่วยในส่วนของทองคำเท่าไหร่นะคะดูเหมือนว่าเม็ดเงินจะไหลเข้าไปในส่วนของดอลลาร์สหรัฐมากนะคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนมองดอลลาร์อาจจะเป็นเซฟเฮเว่นด้วยแล้วก็ด้วยแรงผลักดันในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านการเงินอย่างที่น้องปิ่นว่านะคะว่าตัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะคะการถอน QE ออกของการทยอยถอนออกไปเนี่ยก็จะทำให้เม็ดเงินที่เคยโฟลว์เข้ามาใน emerging market จากในช่วงเรื่องของการทำ QE เนี่ยก็ต้องเริ่มเอาเงินไปคืนแล้วนั่นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสกุลเงินในเอเชียเนี่ยก็อ่อนค่าลงไปอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นเงินบาทนะคะเงินบาทเนี่ยถือว่ามาแตะ 33.1 1.1 กว่าๆซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นค่าที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ3ปีครึ่งนะคะตรงนี้ก็ถือว่าก็น่ากังวลนะคะสำหรับการอ่อนค่าลงไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันก็จะยิ่งสนับสนุนภาพเรื่องของการไหลออกของโฟลว์ของต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการซ้ำเติมภาพรวมตลาดเพราะอย่างน้อยหนึ่งส่วนก็คือตัวนักทุนต่างชาติที่เป็นนักทุนหลักในตลาดนะคะก็ค่อนข้างมีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะขายออกอยู่เรื่อยๆนะคะก็ตั้งแต่ต้นปีมานี้เนี่ยขายออกไปประมาณ 180,000 กว่าล้านบาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะมากๆทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแรงกดดันที่ยังครอบงำตลาดอยู่แต่ถ้ามองในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของปัจจัยทางด้านพื้นฐานของไทยเราเองตอนนี้ยังไม่ได้ชัดเจนมากว่าได้รับผลกระทบในเรื่องของเทรดวอร์นะคะแต่ว่าเชื่อได้ว่าถ้ายังคงดำเนินต่อไปในระยะถัดไปใช่ไหมคะใช่คือถ้าสมมติว่าไม่ได้สิ้นสุดในเร็ววันนะคะเกิดการเจรจาไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันเนี่ยผลกระทบจะมีตามมามากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้อาจจะต้องมามอนิเตอร์กันใหม่อีกสักนิดนึงว่าเศรษฐกิจของไทยเราที่พึ่งพาการส่งออกเยอะๆแบบนี้เนี่ยได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนใช่เพราะว่าปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าส่งออกจะมาแรงแล้วก็เป็นตัวที่ผลักดัน GDP ของเราให้ถูกปรับขึ้นในแต่ละไตรมาสใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหลักๆเลยมีพระเอก2ตัวนะคะใน GDP ก็มีเรื่องของการส่งออกแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเอนจินเป็นเครื่องจักรหลักเลยในการผลักดันตัว GDP นะคะคือถ้าตัวใดตัวหนึ่งอาจจะมีการชะลอตัวลงก็ต้องดูภาพแต่ตอนนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ได้เห็นภาพนั้นที่ชัดเจนเพราะว่าผลกระทบจากการทำเทรดวอร์ของทั้ง2ประเทศเนี่ยยังไม่ได้มีภาพที่ชัดเจนแล้วก็เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้แต่อาจจะได้รับผลกระทบในเชิงทางอ้อมนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยข่าวที่เป็นปัจจัยบวกเยอะๆในตลาดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถือว่าภาพโดยรวมของเซตเนี่ยพี่ยังมองว่าเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวอยู่แรงกดดันที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะยังคงมีต่อเนื่องคือถ้าไม่ได้รุนแรงขึ้นหรือว่าพลิกกลับไปในทางบวกก็พร้อมที่จะดีดตัวขึ้นไปอย่างที่บอกว่า 1,600 จุดเนี่ยอาจจะเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญคือถ้าหลุดลงไปบางช่วงแล้วดีดกลับขึ้นมายืนเหนือจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าภาพยังไม่ได้เสียหายมากแต่ถ้าหลุดลงไปแล้วเนี่ยโอกาสจะมีความเสียหายมากขึ้นที่ 1,540 มีความเป็นไปได้เพื่อนนักลงทุนที่เทรดดิ้งหุ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเทรดแบบระมัดระวังคือถ้าเก็งกำไรระยะสั้นๆในภาวะที่ตลาดเป็นไซด์เวย์ดาวแบบนี้ถือว่าค่อนข้างยากค่ะคือการเลือกหุ้นเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันก็ลงกันเกือบทุกตัวค่ะก็จะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้จำกัดความเสี่ยงได้ก็คือจำกัดสัดส่วนในการลงทุนในพอร์ตเก็งกำไรในระยะสั้นนะคะก็ให้น้อยเข้าไว้อย่างที่เราบอกอย่างสม่ำเสมอถ้ายืนเหนือ1,600จุดไม่ได้ที่เราเคยกำหนดว่าถือหุ้นไม่เกิน 40% อาจจะต้องลดสัดส่วนพอร์ตลงตรงนี้ลงไปอีกอาจจะเหลือ25หรือ 30% สำหรับพอร์ตเก็งกำไรระยะสั้นสำหรับส่วนที่เหลือให้ถือเงินสดเอาไว้รอจังหวะในการเข้าไปทยอยสะสมหุ้นในช่วงที่หลังจากเสด็จน้ำหรือว่าฝุ่นหายตลบในเรื่องของเทรดวอร์นะคะค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มองว่าเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนในตัวฟิวเจอร์นะคะก็ถ้ามีความระมัดระวังในการที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นเนี่ยในส่วนของฟิวเจอร์จริงๆเนี่ยก็เป็นทั้งเครื่องมือในการเก็งกำไรในแนวโน้มทิศทางตลาดที่เป็นทางลงได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถช่วยในการเฮดจิ้งพอร์ตการลงทุนได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็มองว่าทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เนี่ยก็มองคล้ายๆกันว่าน่าจะมีโอกาสที่จะแกว่งตัวผันผวนไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวในกรอบหลักที่ยังเป็นทางลงอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยก็มองกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 1,020 ถึง 1,060 จุดนะคะยังมองจังหวะในการเก็งกำไรในฝั่งช็อตในช่วงที่ดีดตัวขึ้นมาใกล้ๆกรอบด้านบนนะคะแล้วก็ทำกำไรในช่วงที่อ่อนตัวลงมานะคะตรงนี้ก็เป็นกรอบการเคลื่อนไหวของตัว Safety Index Future ในซีรีส์ U18 นะคะส่วนถ้ามาดูในเรื่องของทองคำอย่างที่คุยกับพี่อักตอนต้นนะคะว่ารอบนี้เนี่ยทองคำไม่ขึ้นเลยนะคะแล้วก็
ดูเหมือนจะหลุดแนวรับสำคัญลงมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ 1,300 1,280 นะคะตรงนี้ 1,250 เนี่ยกำลังจะหลุดด้วยนะคะก็มีหลุดลงมาแล้วนะคะมีพยายามยื้อๆอยู่แถวๆ 1,250 นะคะน้ำหนักอยู่ที่ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ภาพการลดสัดส่วนการเข้าไปลงทุนในส่วนของตัวทองคำของกองทุนเนี่ยก็มีภาพค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลขของ SPDR ซึ่งเป็น ETF ทองคำรายใหญ่เนี่ยตรงนี้ก็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดูมีภาพของการปรับลดสถานะการถือครองลงไปค่อนข้างเยอะนะคะประมาณสัก26ตันนะคะก็คงน่าจับตาดูเหมือนกันว่าถ้ายังมีการปรับพอร์ตลงมาอีกเนี่ยก็จะยิ่งสะท้อนภาพตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะออกมาค่อนข้างสดใสสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของตัวเลขในภาคแรงงานดูจะเป็นอะไรที่นักลงทุนคงจะจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะถ้ายิ่งออกมาดูดีนะคะสดใสตัวเลขจ้างงานเพิ่มขึ้นอัตราการว่างงานลดลงนะคะตรงนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนเฟดให้ขึ้นดอกเบี้ยต่อไปใช่ค่ะก็น่าจะเป็นแรงกดดันกับตัวทองคำนะคะถึงแม้ว่าประเด็นเรื่องเทรดบอลเนี่ยยังไม่จบไปก็ตามนะคะทองคำอาจจะต้องดูดอลลาร์ใกล้ชิดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะ impact จากตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีมากกว่าในเรื่องความกังวลต่างๆที่จะมองทองคำเป็นเซฟเฮเว่นเหมือนในอดีตค่ะกรอบการเคลื่อนไหวนะคะเรามองว่าทองคำเนี่ยตรงนี้มีโอกาสลงไปทดสอบระดับ 1,230 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะแล้วก็กรอบด้านบนเนี่ยเราให้แถวๆระดับ 1,255 เหรียญนะคะดูมองแนวโน้มน่าจะซึมลงต่อนะคะในส่วนของตัวราคาทองคำซึ่งในส่วนของราคาโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยถึงแม้ว่าบาทจะอ่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นอัตราเร่งของการลงของตัวราคาทองคำมากขึ้นนะคะราคาทองคำสปอตเนี่ยดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเราก็มองว่ากลับมามองในฝั่งช็อตได้เหมือนกันนะคะในส่วนของตัวโกลด์ฟิวเจอร์ก็เน้นเป็นการเทรดดิ้งช็อตนะคะตามแนวโน้มทิศทางของตัวราคาทองคำที่ยังถูกกดดันด้วยในส่วนของดอลลาร์สหรัฐค่ะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้ภาพชัดเจนนะคะเป็นในทิศทางเดียวกันเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์ดาวทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของทองคำนะคะสำหรับเซตใหญ่ของเรานะคะก็คิดว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,570 ถึง 1,620 จุดนะคะตรงนี้สำหรับการเทรดดิ้งระมัดระวังกันสักนิดนึงถ้าเข้ารับความเสี่ยงได้ในช่วงของความผันผวนของตลาดนะคะก็อาจจะต้องกำหนดจุดคัทลอสที่ชัดเจนณวันที่เข้าเลยนะคะว่าตรงไหนถ้าผิดทางแล้วเราต้องออกก่อนนะคะสำหรับตลาดในช่วงนี้ที่คิดว่าจะเผชิญกับความผันผวนค่อนข้างเยอะอีกสักพักหนึ่งเลยนะคะจนกว่าภาพเทรดวอร์เนี่ยจะคลี่คลายไปในทางใดทางหนึ่งนะคะส่วนทองคำนะคะก็ถือว่าอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวน์นะคะก็ยังเน้นทางฝั่งช็อตอยู่นะคะกรอบ 1,230 1,255 เหรียญนะคะแล้วก็อย่าลืมในส่วนของฟิวเจอร์ที่เล่นได้ทั้งฝั่งลองแล้วก็ฝั่งช็อตนะคะเพราะฉะนั้นตลาดลงเนี่ยก็ไม่ได้ดูภาพที่แย่นักสำหรับตัวฟิวเจอร์นะคะก็เททางฝั่งนะคะหรือว่าถ้าศึกษาดีรายละเอียดดีแล้วเนี่ยเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการ hedging สำหรับตัวพอร์ตหุ้นที่ถืออยู่ก็ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างดีในการ protect ความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงนะคะก็อันนี้คงเป็นภาพทั้งหมดนะคะของสัปดาห์นี้ที่เรามองไว้นะคะสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวแล้วกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะส่วนจะเล่นหุ้นตัวไหนอย่าลืมติดตามนะคะใน daily report ของเรานะคะในช่วงแปดตาหาหุ้นเป็น stock of the week แล้วก็ใน daily report ที่มีหุ้นเด่นประจำวันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเราได้ในส่วนของ Facebook Fanpage ของเรานะคะ Philip Research นะคะถ้าชอบก็กดเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะค่ะก็พบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ